ัสดีค่ะพบกับอ้อมและรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระวันนี้นะคะอ้อมจะพาทุกคนไปพบอีก1ยานยนต์รักโลกรักสิ่งแวดล้อมค่ะจากค่ายมหาชนอย่าง Toyota ไปชมกันเลยToyota ได้ทำการเผยโชว์ Mirai Eรถฟิวเซลรุ่นโปรดักชันที่พร้อมเปิดให้ลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้จับจองกันแล้วในช่วงต้นปีหน้าค่ะโดยชื่อรุ่น Mirai เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอนาคตซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากรถต้นแบบอย่าง FCV ที่เคยเผยโฉมไปแล้วโดยรถคันนี้ก็มาพร้อมกับรูปทรงตัวถังแบบ4ประตูดีไซน์ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมค่ะระยะทางขับเคลื่อนสูงสุดอยู่ที่300ไมล์หรือราว483กิโลเมตรต่อครั้งส่วนการเติมไฮโดรเจนเต็มถังนั้นใช้เวลาไม่ถึง5นาทีซึ่งถือว่าเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากการเปิดตัวมิราอิแล้วทาง Toyota ยังได้ประกาศว่าตอนนี้พร้อมแล้วกับการเปิดแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับรถไฮโดรเจนในสหรัฐอเมริกาค่ะโดยจับมือกับบริษัท Air Liquid สร้างสถานีไฮโดรเจน12แห่งในนิวยอร์กแมสซาชูเซตส์นิวเจอร์ซีย์โรดไอแลนด์และคอนเนคติคัตค่ะโตโยต้าจะส่งมอบรถมิราอิคันแรกให้กับลูกค้าในบ้านเกิดได้ใช้กันช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนปี2015ซึ่งราคาก็จะเคาะอยู่ที่ราวๆ7ล้านเยนก่อนเริ่มส่งออกไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางปีค่ะส่วนราคาขายนอกประเทศนั้นยังไม่ได้ถูกกำหนดออกมาค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะที่ผู้ผลิตนะคะหันมาใส่ใจเรื่องพลังงานและการลดมลพิษนะคะเพราะว่าสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าของทุกท่านได้ด้วยขอขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้นะคะ C4 Motorsport นะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถนำเข้าคิดถึง C4 ค่ะวันนี้อ้อมและรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.